หลังคาเหล็กเซรามิกคืออะไรมีเทคนิคและวิธีการติดตั้งแบบไหนวันนี้ไทยวัสดุชาแนลเทคนิคงานก่อสร้างมีคำตอบให้ครับปัจจุบันเรามีหลังคาให้เลือกมากมายหลายชนิดแต่วันนี้เราจะมาแนะนำหลังคาที่จะช่วยคุณในเรื่องของการลดความร้อนลดเสียงนั่นก็คือหลังคาเหล็กเซรามิก CMR ครับหลังคาเหล็กเซรามิกเป็นหลังคาที่ผลิตจากแผ่นอลูซิงกันสนิมเคลือบด้วยเม็ดเซรามิกและสีเรซินพอลิเมอร์สูตรน้ำคุณภาพสูงที่มีชั้นเซรามิกโคตติ้งชนิดพิเศษที่เราคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโคตติ้งโดยเฉพาะจากการร่วมมือของบริษัทในเครือและผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปทำให้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกโดยหลังคาเหล็กเซรามิกเหมาะกับการนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่บ้านรีโนเวทหรือว่าโรงรถทำได้หมดและจุดเด่นของหลังคาเหล็กเซรามิก CMR ของเราจะเน้นเรื่องของลดเสียงลดความร้อนอีกทั้งยังสะท้อนแสงแดดความร้อนรังสี UV และ IR ได้เป็นอย่างดีแล้วช่วยลดความร้อนในอาคารให้เย็นสบายหลังคาเซรามิกหนา 1.55 มิลเลยนะครับและมีความแข็งแรงมีความทนทานทุกสภาวะอากาศปลอดภัยจากลมพายุฝนไม่ว่าจะลมแรงไม่ว่าจะเป็นลูกเห็บนะครับก็สามารถทนได้ดีกว่าหลังคาทั่วๆไปรูปลักษณ์และสีสันความสวยงามนะครับมีความหรูหราทนทานนานถึง30ปีและปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญก็คือมีน้ำหนักเบาช่วยประหยัดโครงสร้างหลังคาได้นะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายสะดวกและมีความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมครับอายุการใช้งานยาวนานไม่มีปัญหาเรื่องของการแตกง่ายนะครับทนต่อสภาพอากาศร้อนอากาศเย็นได้เป็นอย่างดีนวัตกรรมใหม่ของหลังคาเหล็กเซรามิก CMR จะเคลือบด้วยเซรามิกเคลือบผิวหลายชั้นบนแผ่นเหล็กอลูซิงด้วยเม็ดเซรามิกและสีเรซินโพลิเมอร์สูตรน้ำคุณภาพสูงสำหรับหลังคาเซรามิกของเราตอนนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกลุ่มลูกค้าของเราก็จะมีกลุ่มของเจ้าของบ้านนะครับผู้รับเหมาและสถาปนิกสำหรับเจ้าของบ้านนะครับก็จะชอบตรงที่น้ำหนักเบานะครับแล้วช่วยลดเสียงลดความร้อนมีความแข็งแรงทนทานส่วนผู้รับเหมาก็จะติดตั้งง่ายนะครับผู้เหมาจะชอบมากสะดวกรวดเร็วทำงานได้จบได้เร็วส่วนสถาปนิกก็จะชอบตรงที่ดีไซน์มีความสวยงามสำหรับวัสดุของเรานะครับขนาดของหลังคาเซรามิกของเรานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดก็คืออย่างแรกความกว้างนะครับ76เซนส่วนความยาวก็จะเริ่มจาก 1.2 เมตร 1.55 เมตรแล้วก็ 2.25 เมตรนะครับแต่ละรูปแบบนะครับจะเหมาะสำหรับทุกๆรูปทรงของบ้านเลยครับโดยสีของหลังคาเป็นสีธรรมชาติของเม็ดเซรามิกจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาสีซีดจางรับประกันคุณภาพถึง30ปีมีสีให้เลือกดังต่อไปนี้ครับสีมาตรฐานก็จะมีสีน้ำตาลสีอิฐสีแซนดี้บราวน์สีเทาสีขาวสีพรีเมียมจะมีสีดำสีแดงกำมะหยี่สีเขียวสีแดงปะการังสีชูการ์บราวน์และสีน้ำเงินครับหลังคาเหล็กเซรามิก CMR รุ่นนี้นะครับเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับในเวลาฝนตกและช่วยลดความร้อนในเวลากลางวันนะครับที่มีแดดจัดๆและที่สำคัญคือน้ำหนักเบากว่าแถมยังติดตั้งได้ง่ายสะดวกรวดเร็วครับซึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตการติดตั้งหลังคาเหล็กเซรามิก CMR ให้ดูกันครับโดยเราจะสร้างแบบจำลองในการติดตั้งหลังคาเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจวิธีการติดตั้งได้ง่ายขึ้นเราไปดูวิธีการติดตั้งหลังคาเหล็กเซรามิก CMR กันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำงานก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งหลังคาเหล็กเซรามิกนะครับจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1 นะครับก็คือติดตั้งโครงสร้างระยะแปรให้วัดระยะแปรจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนระยะห่างประมาณ70ซมนะครับส่วนปลายที่เหลือด้านบนรับปรับตามสภาพหน้างานครับลำดับต่อไปนะครับก็เป็นการติดตั้งเส้นไกด์ไลน์ปลายหลังคาเพื่อให้ปลายหลังคาเท่ากันสวยงามและถูกต้องตามหลักการติดตั้งหลังคาครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการติดตั้งหลังคาแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวเมียอยู่ติดด้านข้างของโครงหลังคานะครับแล้วยึดด้วยสกรูตามระยะแปรครับหลังจากเราติดตั้งแผ่นแรกไปแล้วนะครับโดยการยึดด้านข้างของแผ่นแรกเพื่อไม่ให้แผ่นขยับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการมาร์ค
ตำแหน่งของสกรูเพื่อให้สกรูที่เรายิงไปนั้นตรงกับแปรหากไม่ตรงแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำรั่วซึมและสกรูไม่แข็งแรงสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเรามาร์คตำแหน่งสกรูเรียบร้อยแล้วเราก็จะยิงทุกๆลอนสำหรับแปรแรกและแปรที่เหลือนะครับเราจะยิงลอนเว้นลอนนะครับโดยใช้สกรูตัวยาวสำหรับยิงสันลอนและด้านบนสุดเราก็ใช้สกรูตัวเล็กนะครับในการยิงท้องลอนเพื่อให้สะดวกในการยิงตัวครอบจั่วต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเราจะมีการพับปลายแผ่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า turn up นะครับโดยใช้ครีมล็อกปากเป็ดนะครับบีบเข้าไปตรงปลายแผ่นโดยลึกเข้าไปประมาณ1นิ้วแล้วพับขึ้นให้ความสูงเท่ากับสันของหลังคานะครับเพื่อกันไม่ให้เวลาลมแรงฝนจะสาดเข้านะครับถ้าเกิดเราเทิร์นอัพแล้วปัญหาพวกนี้จะไม่มีครับลำดับต่อไปนะครับเราจะวางแผ่นหลังคาให้ลอนตัวเมียนะครับซ้อนทับแผ่นตัวผู้ซึ่งเป็นแผ่นแรกวิธีสังเกตลอนตัวเมียตัวผู้นะครับคือลอนตัวเมียสันโค้งจะเรียบเนียนส่วนตัวผู้จะมีร่องอยู่บนสันลอนนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นจัดวางหลังคาให้ได้แนวรวบลอนให้แนบชิดสนิทกันและยึดด้วยสกรูบริเวณซ้อนทับทุกสันลอนตามระยะแปรอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นการยึดสกรูช่วงสันโค้งกลางแผ่นทุกสันลอนตามระยะแปรให้ครบครับและสำหรับการยิงสกรูนะครับก็เหมือนกับแผ่นแรกคือแปรแรกเราจะยิงทุกๆสันลอนส่วนแปรที่เหลือถัดไปเราจะยิงลอนเว้นลอนและด้านบนสุดเราจะยิงทุกๆท้องลอนลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดตั้งแผ่นต่อไปให้เต็มพื้นที่โดยทำการติดตั้งตามขั้นตอนเหมือนกันทุกๆแผ่นการติดตั้งแผ่นปิดครอบข้างนะครับหรือว่าแฟลชชิ่งอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องวัดระยะพื้นที่เพื่อให้ได้ขนาดแผ่นปิดครอบข้างที่พอดีในการติดตั้งแล้วก็ทำการติดตั้งครอบต่อไปอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการยึดสกรูแผ่นปิดครอบข้างนะครับด้านข้างและด้านบนตามระยะแปรหรือทุกๆระยะ75ซมครับในกรณีแผ่นสุดท้ายนะครับของแฟลชชิ่งด้านบนสุดเราจะต้องทำการตัดแผ่นซึ่งระยะซ้อนทับเท่ากับ15เซนนะครับและก่อนที่เราจะยิงสกรูเราจะต้องยิงซิลิโคนหรือ PU นะครับโดยห่างจากขอบแผ่นขึ้นไป1นิ้วโดยเราจะทำการยิง2แนวนะครับเพื่อกันน้ำรั่วซึมเข้าบ้านของเราขั้นตอนต่อไปเราทำการยิงสกรู3ตัวนะครับตรงบริเวณซ้อนทับเนื่องจากเพื่อความแข็งแรงนะครับและความสวยงามโดยระยะของสกรูจะห่างกันประมาณ5เซนนะครับและด้านข้างเราจะใช้สกรูยิงเชิงชายในกรณีที่ด้านข้างของเราเป็นเชิงชายแต่ถ้าเป็นโครงเหล็กเราก็ใช้สกรูยิงเหล็กขั้นตอนต่อไปนะครับในการติดตั้งครอบสันโค้งและแผ่นปิดปลายครอบสันโค้งอย่างแรกก็คือต้องติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบ dry fix ก่อนทำการติดตั้งครอบสันโค้งให้เรียบร้อยติดตั้งครอบสันโค้งและแผ่นปิดปลายครอบสันโค้งวางตำแหน่งให้ได้ระดับและยึดสกรูและตัดแต่งขอบให้สวยงามครับทำการยึดสกรูบริเวณสันลอนเว้นสันลอนนะครับตลอดแนวจนเสร็จสิ้นครับและเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งหลังคาเหล็กเซรามิก CMR ครับเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ช่างส่วนใหญ่ไม่รู้หรือมองข้ามเช่นการเลือกใช้ซิลิโคนซึ่งซิลิโคนมีอยู่หลายชนิดมีอยู่หลายแบบช่างหลายๆคนนะครับยังไม่รู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของซิลิโคนที่ใช้งานจึงทำให้อายุการใช้งานสั้นและทำให้หลังคาที่ติดตั้งไปรั่วซึมได้ครับการตัดบากลอนครอบข้างและครอบจั่วนะครับช่างอีกหลายๆท่านนะครับยังตัดบากไม่สนิทไม่สวยทำให้งานที่ออกมาไม่ดีและทำให้มีโอกาสที่พวกสัตว์ต่างๆนะครับจะเข้าไปอาศัยอยู่ในช่องว่างได้การเลือกใช้สกรูให้ถูกต้องสำคัญมากนะครับเพราะหากใช้ผิดประเภทผิดชนิดจะก่อให้เกิดอันตรายได้เพราะว่าสกรูต่างๆนะครับไปยึดแผ่นหลังคายึดครอบอยู่ด้านบนหลังคาทำให้หลุดและตกหล่นใส่คนด้านล่างเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ครับการปิดปลายครอบข้างนะครับช่างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปิดกันซึ่งจะมีผลให้นกเข้าไปทำรังและดูไม่สวยงามครับการติดตั้งครอบชนผนังช่างหลายๆท่านนะครับไม่กรีดผนังซึ่งหากสีบ้านผุหลุดร่อนหรือซิลิโคนที่เราใช้หมดสภาพหรือมีใครไปเหยียบตรงที่เราซิลิโคนไว้
จะทำให้มีช่องว่างระหว่างผนังกับครอบซึ่งจะทำให้น้ำรั่วได้ครับสิ่งที่ช่างควรให้ความสำคัญในการใช้งานนะครับอย่างแรกก็คือป้องกันการเสียหายจากการตัดการเจียปกติเราตัดแผ่นเหล็กหลังคาเซรามิกนะครับด้วยกรรไกรหรือเครื่องตัดที่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนซึ่งจะส่งผลให้แผ่นเกิดสนิมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องเตรียมสีกันสนิมไว้นะครับสำหรับทาทันทีหลังจากเราตัดเสร็จและสีจะต้องกลมกลืนนะครับกับสีของหลังคาเหล็กเซรามิกของเราป้องกันการวางแผ่นหลังคานะครับตากฝนเป็นเวลานานเพราะจะทำให้แผ่นหลังคาด้านล่างที่เราวางทับซ้อนกันเกิดความชื้นขึ้นได้นะครับควรมีวัสดุคลุมให้มิดชิดกันฝนตกนะครับและควรวางแผนรีบติดตั้งให้เร็วที่สุดครับการเดินบนหลังคาต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องการเหยียบต้องเหยียบตรงบริเวณท้องหลอนอย่าไปเหยียบตรงสันหลอนนะครับเพราะจะทำให้แผ่นบุบแผ่นหักและจะต้องเดินอย่างระมัดระวังตรงบริเวณแปรเท่านั้นแนวของการยิงสกรูจะต้องเป็นแนวไม่เลื้อยไปมาและจะต้องทำการมาร์คตำแหน่งก่อนยิงสกรูทุกตัวครับแนวปลายแผ่นด้านล่างหรือแนวชายคานั่นเองนะครับที่เราเรียกกันจำเป็นจะต้องดึงแนวเอ็นนะครับหรือเชือกให้ได้แนวก่อนการติดตั้งทุกครั้งครับเพราะหากเราไม่ดึงเอ็นจะทำให้แผ่นของเรานะครับเลื้อยไปมาทำให้ไม่สวยและลูกค้าจะไม่รับงานข้อควรระวังในการติดตั้งหลังคาก็คือเราห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดไปใช้งานในการติดตั้งหลังคาเพราะจะทำให้เกิดไฟช็อตซึ่งถ้าหากช็อตบนหลังคาจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากครับห้ามทำงานบนหลังคาในขณะที่มีลมแรงครับเพราะจะมีอันตรายเป็นอย่างมากห้ามโยนของลงมาจากหลังคาเพราะจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับกับคนด้านล่างห้ามใช้ซิลิโคนนะครับชนิดที่มีกรดกับงานหลังคาเพราะกรดพวกนี้นะครับจะไปกัดชั้นเคลือบทำให้หลังคาเสียหายได้ครับการดูแลรักษาหลังคาเหล็กเซรามิกการจัดเก็บรักษาที่บริเวณหน้างานจะต้องวางไม่ตากฝนเพราะจะทำให้น้ำขังและเกิดความชื้นก่อให้เกิดสนิมได้ในอนาคตครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการสาธิตวิธีการติดตั้งหลังคาเหล็กเซรามิก CMR มีวิธีการติดตั้งที่ไม่ยากและยังแข็งแรงสวยงามทำให้สถานที่ของคุณมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงเรื่องความร้อนและการลั่นของหลังคาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับหากคุณผู้ชมที่สนใจหลังคาเหล็กเซรามิก CMR สามารถซื้อออนไลน์ได้ทาง www.thaiwasadu.com หรือสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและ B&B Home ได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับและถ้าคุณต้องการงานติดตั้งโดยช่างคุณภาพติดต่อ VFIX 1308ได้เลยครับและสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยวัสดุ Channel เพื่อให้ไม่พลาดเทคนิคงานก่อสร้างดีๆกันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคและอุปกรณ์อะไรมาให้ดูอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ